้ามาทำงานในกรุงเทพค่ะตอนนั้นยังไม่14เลยนะคะขายลูกชิ้นปิ้งค่ะแต่ตัวขวัญเองอ่ะคุณอาไปตั้งแต่7 โมงไปจนยามเขาบอกว่าทำไมต้องมาเช้าก็บอกว่าหนูอยากเข้าไปทำงานก่อนหนูเข้าไปทำทุกอย่างให้เสร็จพอ8 โมงเช้าหนูขายได้แล้วนะคะที่คู่แข่งยังต้องล้างกระมังเสียบลูกชิ้นอยู่แต่หนูขายได้เยอะแล้วก็ไปตามความฝันค่ะคุณอาไปเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางในห้างแล้วหนูก็ไปอยู่ที่นั่น6 เดือนอ่ะจากยอดขายค่ะคุณอา60,000ขึ้นไปตอนนั้น500,000ใช่แล้วก็ทะลุหลักล้านก็เป็นท็อปเซลล์ที่เวก้าจากโรงงาน200 ตารางวาสู่10 ไร่เนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมเวก้าทั้งหมดเลยค่ะโบนัสเยอะไหมก่อนปีล่าสุด6 เดือนปีล่าสุดนี้7 เดือนค่ะทำเงินได้700 ล้านบาทเดินเข้ามาโดยที่ไม่มีไอเดียนี่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าอยากขายอะไรใช่ไหมใช่ค่ะคุณแค่พบความฝันมาพอที่นี่สร้างความฝันให้อยู่แล้วค่ะมีไอเดียมาให้เรานิดหน่อยเราก็ต่อยอดให้ได้หมดเลยค่ะเวก้าต้องทำของที่ดีแล้วก็ตรงปกให้ลูกค้าเท่านั้นเพราะหนูมองว่าความซื่อสัตย์มันสำคัญมากกว่าความจริงใจให้กับลูกค้าคำมั่นใจยั่งยืนมากกว่าค่ะ